สวัสดีค่ะ 17:20 นะคะได้เวลาเซตราวอัพกับสุภวันโตค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะต้องบอกว่าเห็นทั้งการเคลื่อนไหวแดนบวกแล้วก็แดนลบสลับกันนะคะเมื่อเช้านี้หุ้นไทยเปิดมาอยู่ในแดนลบค่ะตามทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นภูมิภาคนะคะกังวลเรื่องของ Fitch Ratingนั้นประกาศหันเครดิตของสหรัฐจาก AAA นะคะก็เป็น AA บวกขณะเดียวกันช่วงบ่ายนะคะเราเห็นหุ้นไทยรีบาวด์เด้งขึ้นมามีประเด็นเรื่องของการเมืองละค่ะก้าวไกลเพื่อไทยตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะฝั่งของเพื่อไทยเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีสมการของก้าวไกลรวมไปถึง112ด้วยแล้วขณะเดียวกันกนง.ค่ะคณะกรรมการนโยบายทางการเงินนะคะมีมติเอกฉันท์ปรับขึ้นดอกเบี้ยปรับขึ้นดอกเบี้ยมา 0.25% นะคะสู่ระดับ 2.25% สูงที่สุดในรอบ9ปีด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปดูภาพรวมการลงทุนตลอดทั้งวันนะคะวันนี้เราเห็นหุ้นไทยครึ่งวันครึ่งทางลดลงไป7จุดนะคะแต่ว่าระหว่างการซื้อขายบวกไปแรงเนี่ย6จุดค่ะทดสอบ 1,562 จุดนะคะก่อนจะย่อตัวลงมาปิดการซื้อขายวันนี้ค่ะหุ้นไทยอยู่ที่ 1,550.28 จุดนะคะลดลงมา 5.78 จุดท่ามกลางมูลค่าการซื้อขาย 54,924.46 ล้านบาทส่วนฝั่งของ MAI ค่ะลดลงมาในทิศทางเดียวกันนะคะและนี่เป็นปิดการซื้อขายวันนี้ค่ะ462.98 จุดนะคะลดลง 3.73 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,519.71 ล้านบาทตรวจแถวกันต่อค่ะ5หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุดนะคะหุ้นในกลุ่มแบงค์ค่ะยังพาเรทวอลลุ่มหนาแน่นนะคะเคแบงค์กสิกรไทยวันนี้ปิดการซื้อขาย125.50 บาทค่ะลดลงมา50 สตางค์นะคะส่วนปตท.สผ.ค่ะ162.50 บาทขยับบวกขึ้นมา3 บาท BBL แบงค์กรุงเทพนะคะ168.50 บาทลดลง3 บาทส่วนบ้านปูค่ะ9.40 บาทนะคะย่อตัวลงมา35 สตางค์อันดับ5หุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเดลต้านะคะ114.50 บาทขยับบวกขึ้นมา1.50 บาทค่ะพาไปจับสัญญาณหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเพื่อไทยกันหน่อยนะคะล่าสุดบล.ภัยมีการทำบทวิเคราะห์ออกมาค่ะเฟ้นหุ้นเด็ดรับรัฐบาลของเพื่อไทยนะคะนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดละค่ะเราเห็นเพื่อไทยมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลนะคะบล.ภัยไปดูนโยบายของเพื่อไทยคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินดิจิทัล 10,000 บาทนะคะมาตรการแก้หนี้ครัวเรือนลดค่าไฟฟ้าเกษตรกรรายได้เพิ่ม 30,000 บาทต่อไร่ต่อปีค่ะบล.ภัยประเมินนะคะว่าต้องไปดูรายละเอียดแต่ละโครงการแต่ก็เชื่อว่าหลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาลนะคะจะได้เห็นมาตรการเร่งด่วนเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจการบริโภคในประเทศค่ะกลุ่มที่คาดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะคะจะเป็นกลุ่มค้าปลีกท่องเที่ยวโรงพยาบาลธนาคารพลังงานทางเลือกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบในเชิงลบค่ะคาดว่าจะเป็นกลุ่มสินเชื่อรายย่อยและโรงไฟฟ้าค่ะส่วนหุ้นเด่นแนะนำนะคะไล่เรียงกันมาคุณผู้ชมคะ BBL KTB Tisco CPO Sentel Home Pro AOT BJC CPNBCPG นะคะรวมไปถึง Global ด้วยค่ะล่าสุดไปดูความเคลื่อนไหวของ All Inspire Development นะคะตลาดเตือนระมัดระวังซื้อขายหุ้น All Inspire ค่ะหลังผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้เงินกู้ 2,680 กว่าล้านค่ะตามรายงานนะคะ All Inspire Development ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้7รุ่นด้วยกันมูลค่า 2,416 ล้านประกอบด้วยเงินต้นคงค้าง 2,334 ล้านค่ะดอกเบี้ยที่ค้างชำระนะคะจนถึงวันที่ผิดนัด82ล้านขณะเดียวกันยังมีหนี้สินของธนาคารเกียรตินาคินภัทรค่ะ264ล้านซึ่งหากไม่นำเงินมาชำระหนี้ภายใน30วันนะคะจะมีการใช้สิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายด้วยแล้วก็มีรายงานนะคะว่าธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะคะมีการเรียกประชุมเพื่อจะมีการฟ้องร้องบังคับจำนองทรัพย์สินหลักประกันของผู้ออกหุ้นกู้ด้วยส่วนฝั่งของนุสาสิรินะคะล่าสุดแจงในฐานะผู้ถือหุ้นฝั่งของ Vin Energy Holding ค่ะสัดส่วน 7.12% ไม่ได้รับผลกระทบใดๆนะคะต่อคำตัดสินของศาลอังกฤษว่าให้นายนพนรงเดชและพวกรวม14คนจ่ายค่าเสียหายรวม 30,000 กว่าล้านค่ะให้แก่นายนพพรสุภพิพัฒน์ผู้ก่อตั้งและดีซีโอของ Vin Energy ค่ะส่วนผู้ชมจับสัญญาณหุ้นจากนี้นะคะลงทุนกันอย่างไรดีจะปลอดภัยนะคะปรับพอร์ตการลงทุนกันด้วยกับฝั่งของบล.กสิกรไทยวันนี้ค่ะอยู่กับคุณสรพลวีระเมธีกุลนะคะจากกสิกรไทยค่ะสวัสดีคุณบอมค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะคะค่ะฉายภาพก่อนเลยค่ะ
เกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไทยคะวันนี้มีบวกแล้วก็มีลบสลับกันทั้งวันเลยนะคะประเด็นการเมืองตอนนี้ยังเป็นไฮไลท์อยู่มากน้อยขนาดไหนคะครับก็สำหรับภาพรวมในสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าในฝั่งของปัจจัยต่างประเทศเนี่ยนะครับดูเหมือนในลักษณะเข้าสู่ช่วงของโซนพักฐานนะครับในระยะสั้นๆเนี่ยต้องบอกนะครับว่าเราเริ่มเห็นราคาน้ำมันที่เริ่มมีการปรับฐานนะครับประกอบกับในฝั่งของตัวบอนด์ยิลด์และดอลลาร์อินเด็กซ์ที่มันมีการเด้งขึ้นมาในระยะสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเกิด3แอสเซทเนี้ยมันมีการพักฐานความหมายคืออะไรดอลลาร์ลงมาเยอะก็เริ่มเด้งยิลด์ลงมาเยอะเริ่มเด้งน้ำมันขึ้นมาเยอะเริ่มลงพอมันเกิดสามสภาวะแบบนี้พร้อมๆกันเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วว่าตลาดหุ้นจะเข้าสู่ช่วงของการปรับฐานนะครับส่วนเรื่องของประเทศไทยเนี่ยก็คือใช้คำว่าปัจจัยการเมืองก็ยังไม่นิ่งนะครับซึ่งถามเราเนี่ยเราคิดว่าจะเริ่มนิ่งในวันที่15-18สิงหานะครับความหมายคือเราคิดว่า4สิงหาก็อาจจะยังไม่นิ่งนะครับเพราะฉะนั้นในระยะสั้นๆเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นยังปรับฐานในระยะสั้นๆแต่ที่ขึ้นมาเกือบ30 จุดครับค่ะทิศทางลงทุนก่อนและหลังโหวตเลือกนายกคุณบอมบอกว่าน่าจะเห็นภาพนิ่งๆเนี่ยประมาณสักกลางเดือนสิงหาคมปรับกลยุทธ์ลงทุนยังไงดีคะไม่ต้องปรับครับกลยุทธ์ของเราเหมือนเดิมตลอดนะผมพูดมาตลอดทุกพุทธติดต่อกันมา3-4 พุทธแล้วนะครับแนวรับที่เราเคยให้ไว้ตอนบริเวณ1460นะครับคนที่ซื้อมาถือต่อเนื่องคนที่ยังไม่ซื้อถือเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนการจัดตั้งรัฐบาลออกจากวันที่4หรือจะจบในวันที่4เนี่ยผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยสิงหาคมเราได้รัฐบาลเราได้รัฐมนตรีนะครับเราได้ตัวนายกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการย่อความมั่นใจทางการเมืองเป็นโอกาสในการถอยสะสมนะครับคือตอนนี้เคสไม่ว่านายกจะออกเป็นคนไหนหรือว่าเป็นการฟอร์มรัฐบาลแบบใดเนี่ยผมให้น้ำหนักว่าหุ้นเนี่ยขึ้นหมดแต่ว่าจะขึ้นมากขึ้นน้อยแล้วเอากลุ่มเชขาบนเชขาล่างหรือกลุ่ม Global Play หรือกลุ่ม Domestic Play เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกครั้งนึงนะครับแต่ปัจจุบันตอนนี้เอื้อทั้งในฝั่ง emerging market เราเริ่มเห็นฟันโฟที่เริ่มไหลออกจาก develop market เข้า emerging market แล้วบ้านเราอยู่ในโซน valuation ที่ไม่ได้แพงนะครับต่างกว่าค่าเฉลี่ย10ปีย้อนหลังแต่ที่สำคัญเลยคือตัวความชัดเจนของการจัดตั้งรัฐบาลรอบนี้มันจะเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วผมมองไปนิดนึงนะครับตอนนี้ก็มีความเห็นหลายๆอย่างที่มันแตกต่างกันไปนะครับบางคนบอกผมว่าในฝั่งของตัวการที่เพื่อไทยทำแบบนี้นะครับสถานการณ์ในอนาคตจะเป็นยังไงมาตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อไทยเขาอย่างวันนี้ชัดเจนแล้วว่าถ้าเขาสลัดก้าวไกลทิ้งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องเร่งทำเลยคือความเชื่อมั่นของการจัดตั้งรัฐบาลตัวนายกรัฐมนตรีและมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญทั้งเคขาบนเคขาล่างไม่เช่นนั้นเนี่ยคะแนนเสียงของเพื่อไทยก็อาจจะลดหย่อนตามไปในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับค่ะคุณบอมเราเห็นเซตอินเด็กซ์เองนะคะวันนี้ยืน 1,550 จุดได้ไม่หลุดนะคะระหว่างวันขึ้นไปเด้ง 1,560 จุดได้ซ้ำนะคะประเมินทิศทางจากนี้ยังไงคะภาพรวมกรอบตรงนั้นคือแนวต้านในสัปดาห์ของเรานะครับสัปดาห์นี้เราประเมินแนวรับ1535แนวต้าน1560นะครับกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นๆนะครับเราแนะนำว่าเรายังคงมองเชิงบวกสำหรับกลุ่ม Global Play อยู่เราจะเห็น GDP สหรัฐอเมริกา GDP ยุโรปสูงกว่าที่คาดการไว้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนกำลังจะบังเกิดผลนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในฝั่งของวิภาคบ้านเราหาหุ้นเซกเตอร์หนึ่งที่ผมคิดว่าถือและคุณอุ่นใจตอนนี้ผมว่าคือ ICT นะครับวุฒิทูออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าต่ำกว่าที่คาดการไว้จริงแต่ต่ำกว่าบรรทัด EBITDA ลงไปถึงบอททอมไลน์ EBITDA ขึ้นไปถึง Revenue เนี่ยดูดีแต่เพราะฉะนั้นเนี่ย Advance ที่กำลังจะมีการรายงานงบในวันศุกร์นี้ผมเชื่อว่าระยะ2-2-2-2-5เป็นโอกาสในการทยอยซื้อสะสมครับน่าสนใจเดี๋ยวเกาะติดกันนะคะคุณ ICT วันนี้ขอบพระคุณคุณบอมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะมุมมองกูรูของเรานะคะจากบล.กสิกรไทยฝากกันบ้านตามกันต่อด้วยหุ้นในกลุ่ม ICT นะคะมี True งบออกแล้วรวมไปถึง Advance ตามติดกันด้วยนี่เป็นทั้งหมดของเซตราวด์อัพประจำวันนี้ค่ะเราจะลากันไปด้วยเซตสต็อกพิกนะคะหุ้นเด่นแนะนำจากโบรกเกอร์สุภวรรณโตวันนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนสวัสดีค่ะ